เรื่องรักครั้งวัยรุ่นก็เรื่องเครื่องขุนสองขุนขุนแค้นขุนช้างเจ้าปัญญาคอยหาเวลายุ่งยิ่งชิงแฟนวันทองจนคนซื้อขุนช้างเลยตื้อเอามาครอบครองแทนขุนศึกตายบุกตะลุยคว้าชัยไปทั่วทุกแคว้นศึกรบไม่หวั่นใครศึกรักทำไมเจ็บใจสุดแค้นชาเสือต้องไว้ลายสตรีทั้งหลายต้องเชื่อใจคุณแผนมาสิเข้ามาใกล้ๆเอ้ยคุณแผนจะกอดเธอไว้แน่นแน่นคุณแผนเรือแล้วพวกข้าขอตัวกลับก่อนนะท่านมาทินตามสบายเถอะท่านหัวหมูข้าต้องขอโทษจริงๆเมียข้ามาเรื่องมากนักนั่นน่ะสิเดี๋ยวไม่กลับเรือนแต่สักพักอยากจะกลับเรือนไปมาข้างงไปหมดแล้วไอ้คำเอ็งก็อย่าปากมากสิวะเอ็งไปว่าแม่นายเมียท่านมาทินได้ยังไรกันวะไม่ไปเลยหรอกขอรับเมียข้ามาเรือจริงเมียข้าพูดใหญ่มีขึ้นมาอีกแล้วทันทีเดี๋ยวข้าต้องคือไปก่อนนะจะต้องไปทำอะไรต่อมีอะไรให้เมียข้าก่อนนะขอรับพวกเจ้าเพลาเช้าอย่าลืมมารับข้ากับท่านพี่ไปด้วยล่ะไม่ลืมดอกแม่นายเพราะว่าท่านเจ้าเมืองเนี่ยสั่งเอาไว้แล้วเจ้าไม่ลืมแต่ข้ากลัวท่านเจ้าเมืองนั่นแหละจะลืมแม่นางคนสวยท่านเจ้าเมืองของข้าเอ้ยคนเมืองเอาพอสุวะเฮ้ยเข้มเฮ้ยลากข้ามาทำไมวะพอสุวะไม่ต่อปากต่อคำนับปากร้ายนี่เลยก็ข้ากลัวปากของเองเนี่ยนำเรื่องมาสู่ข้านะสิวะหากนางนั่นน่ะนำเรื่องไปฟ้องว่าท่านเจ้าเมืองว่าทหารของท่านเนี่ยต่อว่านางเยี่ยงไรเล่าเออวะทหารนางปากร้ายเอาเรื่องนี้ไปฟ้องท่านเจ้าเมืองท่านเจ้าเมืองมีฤทธิ์จะเห็นลูกน้องสำคัญกว่าผู้หญิงแท้โอ้ยเต็มพอพูดว่าผู้หญิงไม่ได้เอ็งก็ย้อนมาต่อว่าท่านเจ้าเมืองนี่หากท่านได้ยินนะเว้ยไอ้เข้มเลี้ยทางออกจากไกลท่านเจ้าเมืองไม่ได้ยินดอกไกลแค่ไหนข้าก็ได้ยินบนคำเสียงท่านเจ้าเมืองด้วยเข้มเออท่านเจ้าเมืองนะสิวะและเสียงท่านเจ้าเมืองพูดว่ายิ่งไรวะเข้มหูข้าได้ยินแล้วทำไมข้าจะส่งเสียงถึงพวกเจ้าไม่ได้จำไว้นะคุณคำเจ้าพูดอันใดมีสาระน้อยมากดังนั้นสักวันหนึ่งข้าจะสั่งให้เจ้าไม่ต้องพูดโอ้ยท่านเจ้าเมืองบอกเป็นเรื่องเป็นราวนี่ก็ดุเอาการเลยนะขอรับสมน้ำหน้าเองไหวขำกลับตัวได้แล้วเว้ยไปมาเลยท่านมาสอนครับก็ผมพากำนันทิ้งมาแล้วท่านเจ้าเมืองบอกว่าให้กำนันทิ้งพักที่เรือนท่านขุนครับได้ตามสบายเลยขอรับไปท่านขุนขอรับงั้นเดี๋ยวก็ผมกลับก่อนนะขอรับตามสบายท่านมาสอนไปท่านกำนันขึ้นบนเลยไป
ไม่เป็นไรเชิญท่านขุนตามสบายตัวขอรับครับผมจะขอตากลมข้างล่างสักหน่อยเพราะอากาศมันร้อนตรงนี้ลมมันเย็นใช่ลมมันเย็นเอางี้เดี๋ยวถ้าท่านกำลังง่วงว่าไหร่นะเชิญขึ้นบนเรือนข้าเลยนะได้ข้าไปก่อนละขอรับข้าไปก่อนละพอมันเดี๋ยวรีบนำไปเรือนท่านมทินเวงบัดเดี๋ยวนี้ถ้าจะไปรอคุณหมอทองกับเจ้าหนุ่มนั่นหรอกจะรีบไปตัดคอศพในกระท่อมซะตกลงเจ้าเป็นผีอันใด